สวัสดีครับอยู่กับช่องเงินชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรนะผัดปลาทูใส่ใบโหระพาครั้งที่แล้วเราก็ทำเป็นอะไรนะปลาดุกครับอันนี้เป็นปลาทูแทนเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นใช่ครับอันนี้ก็จะมีปลาทูอยู่แล้วแล้วก็ใบโหระพาแล้วก็พริกกระเทียมเนี่ยแล้วก็มีเครื่องปรุงก็จะมีซอสน้ำมันหอยแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวน้ำมันน้ำเปล่าแล้วก็ชูรสรสดีแล้วก็พวกน้ำตาลอย่างแรกแล้วก็ทีนี้งั้นก็มันจะมีเลือดขาวๆครับขับเลยคนเลือดขาวหอมจังเลยอยากกินเลยนะอยากกินพริกทอดเลยอะอะไรนะดูซิว่าเราจะร่วงหรือจะรอดจะเป็นอะไรนะเชฟสีเชฟอะไรเรียกว่าอะไรกันจะแตกกระดูกด้วยหน่อยเพิ่มเติมเองด้วยนะได้ก็จะใส่กับก็จะใส่พวกที่มันใส่ตรงครับน้ำมันแล้วเราก็ใส่น้ำมันเลยเลยตามตามเลยครับเดี๋ยวจะใส่ตับรวดแล้วค่อยใส่ปลาใส่ลูกแบบเราที่เหลือเราใส่ผักเอาแต่อันนี้ใส่มาวันนี้แบบมันท่าที่ไหนก็คือเอาแล้วก็หนีก่อนใส่ดินได้เลยนี่ก็มาใส่การที่ให้ถอนไม้เท่าไหร่ประมาณสักช้อนรสผิวเสร็จก็จะเป็นรสคือรสเนื้อก็จะประมาณจะมีน้ำตาลไม่มีเวลาไปติดฝาไม่มีเวลาไปติดฝาเลยทำงานเป็นช้อยดีเลยครับเออครับยายจะไปทำอะไรนะครับยายจะไปทำเมนูอีกแบบเมนูนี้อุบไว้ก่อนเนาะมันยากใช่ไหมมีอะไรใบมันไหนบ้างเป็นแกงบ้านๆถึงบ้านแกงโบราณหาดูยากมากต้องเตรียมอุปกรณ์เยอะมากมีเป็นยังไงใช่แล้วพูดถึงนะเดี๋ยวเราเอาขึ้นมาแล้วเราเอาอันนี้ก่อนก็ได้มันหวานเอาเผ็ดไหมเผ็ดใช่ไหมเผ็ดต้องใช้เ
็นผู้นักเลือกแล้วพอแล้วเทปว่าไงก็ต้องใช้น่าจะต้องใส่เครื่องปรุงถ้าใครก็เอาน้ำผึ้งปลาเนาะเอาปลามาปลาคือเนื้อสีทองปลาทูละทอดแล้วใช่ครับปลาทูละทอดแล้วเอาข้างออกหมดแล้วมีไข่ด้วยหลับไปอันนี้เอาไปชิมหลับดิหลับดิลองเดี๋ยวลองชิมดิร้อนไหมไม่ร้อนแล้วหนูจับสิจับเนื้อให้หนูเนื้อมันจะตึงๆนะอันนี้มันอะไรนะอันนี้เป็นพวกกระเทียมพริกนั่นเนี่ยเนื้อเนื้อไม่ถึงร้อนมากโอ้โหน่ากินอ่ะเนาะน่ากินเลยเนาะจับไหมเนี้ยเป็นพริกอร่อยเลยแม่ลองดิแบ่งหนูด้วยโอ้เป็นไข่พื้นไข่เหรอใช่ไข่ปลาทูยกไปเลยเป็นไงเยี่ยมไหมอร่อยเยี่ยมไหมทำไงอ้าวฝีมือโอเคไหมโอเคครับโอเคแล้วเราไปรอกินกันเลยเนาะเราไปกินกันเลยโอเคเราทำเสร็จร้อยฝีมือน้องปืนเองกินปลื้มใจเผ็ดไหมว่าหนูทำได้โอ้ผัดเผ็ดอะไรนะลูกปลาทูขอราดน้ำสักหน่อยก็มาดูก้างกันก่อนสักหน่อยเป็นตัวยาวๆเลยตรงหัวมันจะมีก้างหน่อยลูกมันกินตรงปลายๆอ่ะห่างๆหน่อยว้าวโอ้โหโอ้โหว้าว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 รู้สึกว่ามันจะเยอะไปหน่อยลองดู
ชิ้นนั้นสิยุ่งกับเรื่องการมันสัก5นาทีนี่ไม่ผ่านแล้วเนี่ยฮะนี่ไม่ผ่านลองดูแล้วให้ดูโอ้ได้เนี่ยมันจะเป็นส่วนท้องนะตรงนี้ถ้าเจอตรงนี้เป็นไงฝีมือตัวเองก็นี่เยี่ยมน้ำอร่อยน้ำอร่อยครับน้ำอร่อยมากเหรอไม่เผ็ดมากใช่ไหมลูกเผ็ดมากไหมไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าเป็นเด็กๆจะกินยากสักหน่อยเพราะจะมีก้างนะแต่มันก็หอมมาถูใช่ป้าถูเราไปทอดก่อนใช่ไหมลูกเพราะละมุนมากฝีมือน้องไปทำเองแถวๆแบบนี้ครับครั้งที่สองหรือเปล่าที่เราทำคลิปที่น้องเปิดเป็นเชฟเองอะคิดเดียวแล้วขนมไงขนมอะไรนะเปียกสาคูครับอันนี้ได้อันนี้ไม่มีเลยโอเคเอาน้ำลาดไปเอาน้ำลาดหน่อยไม่เจอครับไม่มีอันนี้เหลือถ้าเราหวังก้านนะสักนิดใช่ครับแต่ถ้าแม่ก็เคี้ยวก้านอะไรใช่ถ้าเป็นแม่เคี้ยวก็ได้แต่หนูทำมากอ่ะน้ำมันจะแบบความมันหวานเค็มหอมหอมมันมันได้ใช่ไหมมันปลาทูมันปลาทูน้ำปลาทูมันแทรกเข้าไปในตัวปลาทูแล้วมันก็ออกมาตอนนั้นเรายังมีน้ำเยอะอยู่เนาะใช่น้ำก็หายไปหมดเลยเนาะใช่น้ำหายหมดเลยครับนี้ไม่ได้มีแต่นี่แหละที่น่าจะน้อยโอเคจากนั้นก็เอาน้ำใส่ไปลูกมันจะได้ไม่แห้งถ้าอยากได้น้ำเยอะๆก็ต้องเอียงจานนี่ก็ใส่ลงไปเลยคุกสุดยอดเมื่อกี้ย้ายแอบมาดูล่ะยายบอกว่าอร่อยดีใช่ได้ยายบอกผ่านผ่านแต่พริกอาจจะน้อยไปหน่อยก็เลยดูสีสันนะค่ะดูดิก็โอเคนะน่ากินนะหาไข่ดีกว่าไข่มันอยู่ไหนแม่ว่าไข่มันน่าจะเละนี่ก็น่ากินเหมือนกันหนูบอกนะนี่ไม่มีเลยดูแล้วแล้วยังไงไหนพุงไหนไม่ได้ยินเสียงไหมก็กักก็กักยายอยู่ในครัวยายบอกภูมิใจในตัวหลานมากที่สอนมาดีไม่อร่อยได้ยังไงชูรสใส่ไหนซะตั้งหนึ่งช้อนก็มาชูรสขึ้นมาชูเผ็ดอยู่นะสำหรับหนูนะเด้อเผ็ดใช้ได้เลยหรอใช้ได้
ใช้คำว่าอร่อยไม่ได้มันต้องใช้คำว่าอร่อยอร่อยน่าจะได้นะหนูก็ยังใช้ช้อนเดิมอยู่ช้อนเด็กอันนี้อร่อยล้างหน่อยล้างหน่อยนะไม่หนูลาดไปเยอะละน้ำมันมากเมนูนี้เราไม่เคยทำเลยแล้วเห็นพี่อะไรนะพี่แจ็คเหรอเห็นพี่แจ็คทำไงแจ็คอะไรพี่แจ็คที่ปันกระปุกปันอะไรนะปันกระปุกพี่แจ็คเขาอยู่นี่นะอยู่ชนแดนนี่จะเป็นพี่ผู้ชายที่ชอบทำอาหารน่าอร่อยอร่อยต่อกันครับข้าวสักอีกสักหนึ่งคำก่อนแปลวปากโอ้ข้าวหมดเลยอ่ะแสดงว่าอร่อยจริงเป็นฝีมือตัวเองด้วยไงใช่ไหมก็เลยภูมิใจใช่ไหมลูกอันนี้น่าจะเป็นแถวตรงเหมือนเนี้ยขอดูก่อนว่ามีไหมถ้ามีหนูก็ไม่เอาโอ้ช้ำๆเลยมีน้ำออกมาเยอะมากเป็นอย่างนี้เลยค่ะไม่มีแต่อาจจะมีหน่อยเดี๋ยวส่วนนี้มันน่ากินมากเนี่ย หนูแงเอามาได้นี่ส่วนนี้อร่อยจะได้เป็นประมาณนี้ครับนี่ขอคำเดียวเลยเสร็จปุ๊บก็กินข้าวให้หมดแล้วก็ปิดคลิปได้ครับเอ๊ะ อันนี้ส่วนเมื่อกี้ได้หมดเลยรู้สึกภูมิใจมากเลยลูกกินปลาทูไปเยอะแล้วกินข้าวตามไปเหรอข้าวคำใหญ่ไปเปล่าวันนี้กินข้าวหมดเลยแสดงว่าฝีมือตัวเองนี่มันอะไรสุดยอดถ้าไม่โดนไม่มีก้างสมมติปลาในก้างน้อยกินได้ก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากสมเมนูเงียบกริบเลยจำไม่ได้แล้วกินจำไม่ได้เลยปลาทูผัดปลาทูผัดใบหัวละพาปลาทูค่ะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องชิลเล่นนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย